ทีนี้ของแถมครับของแถมก็คือมาดูอันสุดท้ายตรงนี้ก็คือเรื่องของการพล็อตดีฟอร์เมชันนะครับการพล็อตดีฟอร์เมชันตรงนี้ก็พยายามจะอธิบายให้ละเอียดหน่อยนะครับอย่างบรรทัด293เนี่ยก็คือเป็นการระบุขนาดของรูปภาพนะครับตรงนี้ผมใช้6นิ้วคูณ 4.8 นิ้วนะครับฐานอ่ะ6แล้วก็สูง 4.8 aspect ratio ผมใช้เป็น1นะครับออโต้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับออโต้ไม่แน่ใจว่าเป็น golden ratio หรือเป็นหรือมันเป็นยืดให้เต็มรูปอ่ะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็น aspect ratio เป็น1เนี่ยนะครับก็คือระยะในแนวแกน x กับระยะในแนวแกน y อ่ะต้องเท่ากันนะ296 296ก็คือเป็นการระบุชื่อของไอ้รูปที่เราจะพลอตนะครับอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้คุณจะเห็นว่าผมมีการใช้สเกลด้วยก็คือนำสเกลเข้ามาแล้วก็เป็นไงครับแปลงตัวเลขตรงนั้นให้เป็นสตริงก็คือตัวหนังสือนะครับแล้วก็มีการระบุขนาดของฟอนต์ด้วยนะครับใช้12จุดนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยไอ้สเกลตรงนี้คุณใส่เลขอะไรมาเลขตรงนั้นอาจจะมาอยู่ในชื่อที่ไอ้ตรงหัวมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาแก้ตรงนี้อีกแก้ที่เดียวที่หัวโปรแกรมแล้วจบเลย297 298ก็คือจะเป็นการบอกว่าไอ้แกน x เนี่ยมันเป็นอะไรมีหน่วยอะไรตรงนี้ผมก็บอกว่าแกน x ก็มีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรอ่ะเป็นระยะ x แกน y ก็เป็นระยะ y มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรขนาดตัวหนังสือก็อะไรครับ9จุดพวกนี้ x min x max อะไรพวกนี้ต่างๆนี่เป็นตัวแปรที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะระบุอะไรครับ x limit กับ y limit ตรงนี้ก็จะเป็นการเซตอัพไอ้ตัวพื้นที่ที่ผมจะวาดไอตัว trust ของเราอะนะครับตรงนี้ผมจะเผื่อไว้ 5% ผมจะเผื่อไว้ 5% ของ delta x delta y นะครับ delta x delta y อันนี้คนละอันกับไอที่คำนวณไอ k element อะไรเมื่อกี้นะครับตรงนี้ delta x delta y ของผมเอาจากอะไรครับ x max ลบ x min อะไรเงี้ย y max ลบ y min ก็คือว่าไอตัว trust ของเราเนี่ยมันใหญ่สุดแค่ไหนผมเผื่อไว้ข้างละ 5% นะครับทีนี้ข้างละ 5% ก็อาจจะมีคนบอกอาจารย์ครับอย่างนั้นอาจารย์ต้องมาแก้ 5% นี้ตลอดไหมไม่ครับถ้าคุณพลอตออกมาแล้วมันทะลุพื้นที่นี้ก็ไปลดสเกลให้มันเหลือน้อยๆหน่อยนะครับถ้าเห็นไม่ชัดก็ขยายสเกลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลข 0.05 ตรงนี้เนี่ยผมสามารถที่จะค้างไว้เลยไม่ต้องมายุ่งกับมันอีกคุณไปปรับสเกลเอาก็ได้นะครับถัดมาบรรทัดที่304ไปเรื่อยๆเนี่ยถึง300เอาดู305ถึง309ก่อนตรงนี้ก็คือเป็นการพลอตโครงสร้างตอนที่มันยังไม่มีแรงกระทำแล้วก็310ถึงเท่าไหร่เนี่ย310ถึง312ตรงนี้ก็คือไอพอทที่มันดีฟอร์มไปแล้วแต่ว่าเป็นไงครับเราใส่สเกลเข้าไปแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือให้มันเห็นชัดๆแล้วก็อะไรครับแล้วก็มีอันสุดท้ายก็เลเจนด์ก็คือจะบอกว่าเส้นเส้นที่เส้นนี้สีนี้เป็นอันดีฟอร์มเส้นนี้สีนี้เป็นดีฟอร์มอันนี้ผมก็ต้องใส่ไว้2ชื่อให้มันนะครับแล้วมันก็จะลอกมาเลยนะครับว่าเส้นแรกเนี่ยเราใช้สีอะไรสีดำไอ้ไม่สีดำสีน้ำเงินแล้วก็มีความกว้าง1อัลฟา 0.25 ก็คือจางๆนิดนึงนะครับไม่ทึบถ้าทึบนี่คืออัลฟาเป็น1อีกเส้นนึงที่ดีฟอร์มแล้วสีแดงนะครับแล้วก็อะไรครับความกว้าง1อะไรเงี้ยนะครับ x tick y tick ก็คือตัวเลขที่กำกับแกน x แกน y นะครับไอ้ตัว box เป็น for ก็คือขอบอ่ะนะครับขอบที่จะใช้ในการพล็อตเนี่ยผมให้มันจางๆหมดเราจะได้เห็นแต่โครงสร้างของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อีก4บรรทัดนี่ก็คือเป็นพวกไมเนอร์ติ๊กก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นติ๊กเป็นกริดอะไรอ่ะผมก็ทำเป็นเส้นจางๆไว้นะครับคุณจะได้เห็นสเกลสัดส่วนให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เซฟรูปภาพส่วนไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยเรื่องโชว์เนี่ยก็คือไม่โชว์ก็ได้นะครับเพราะในกรณีที่คุณมีรูปภาพออกมาเยอะๆเนี่ยคุณอย่าไปโชว์นะครับเพราะคุณต้องมาไล่ปิดก็ไม่โชว์ก็ได้นะครับแต่โชว์อันนี้ก็คือเห็นเพราะว่ามันโชว์แค่รูปเดียวเราจะได้เห็นเลยว่าโซลูชันมันถูกหรือไม่ถูกตรงนี้ก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้เราใส่เทอร์มอลสเตรสไปด้วยมั้งครับโจทย์ข้อนี้ผมให้มันตากแดดแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้น10องศานะครับตรงนี้มันจะไอเขาเรียกอะไรเมมเบอร์มันจะยืดขึ้นหน่อยนึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอตรงนี้มันจะเลยออกมาจากกรณีที่มีแรงกระทำอย่างเดียวเนี่ยหน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นไงครับเนี่ยสิ่งที่อยู่ในตัวส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ว่าเอาบ็อกซ์ออกไปทำเส้นจางๆเส้นสีน้ำเงินจางๆสีแดงเต็มๆอะไรเนี่ยมันออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูตัวเลขกันนิดนึงว่า input เป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่า input นี่ยาวเป็นกิโลเลยเห็นไหมครับ input ยาวเป็นกิโลเลยนะครับก็จะเห็นว่าเราใส่พิกัด x พิกัด y หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับแรง10กิโลนิวตันที่กระทำในทิศลงอยู่ตรงไหนครับอยู่นี้ครับลบ10,000ตรงนี้
ลบ 10,000 ตรงนี้ตัวเดียวนะครับพวก Elastic Support ไม่มีก็0รัวๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของ Element นี่ผมก็ใส่นะครับ Alpha เป็น 20.9 อะไรเงี้ยให้มันเยอะหน่อยโอ้ Delta T 50เลยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมนึกว่าผมเซตไว้แค่10อ่ะ50ก็50ไม่เป็นไรนะครับก็คือผมเซตตัวเลขมั่วๆให้มันเห็นชัดว่าเออมันมีความแตกต่างแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยอุณหภูมิถ้าเป็นโครงสร้างพวกนี้10 20องศาก็เยอะแล้วนะครับอันนี้50องศานี่มันคงโดนลนไฟอ่ะหรือโดนอะไรร้อนๆอย่างอื่นนะครับไม่ใช่แค่โดนแดดอย่างเดียวนะอันนี้ก็อินพุตก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ยากทีนี้เดี๋ยวไปดูเอาท์พุตกันต่อนะครับมาดูเอาท์พุตนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีเฉพาะจุดที่3จุดเดียวนะครับที่มี displacement เกิดขึ้น U ก็เป็นไงครับ5มิลกว่าๆนะครับก็กระเถิบไปทางขวานะครับเพราะมันพองด้วยนะครับแล้วก็ V ก็คือ -7 อะไรกว่าๆเนี่ยนะครับก็คือว่าแรงมันกดลงด้านล่างมันก็ต้องลงมาข้างล่างตัว stress เนี่ยตรงเนี้ยคุณดูแค่ stress 1ก็พอแล้วมันใช้จุดซ้ายจุดขวาคำนวณต้องได้ตัวเลขเดียวกันคุณจะพบว่าเดิมทีเนี่ยถ้ามันไม่มี thermal stress เนี่ยไอ้ element 1เนี่ยตรงนี้จะเป็นเลข0นะครับ element 2 element 3เลขเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะมี thermal เขาเรียกมี thermal effect เข้ามาเนี่ยมันก็เท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันยืดมันพองออกไปได้มันไม่มีอะไรมาบังคับไม่ให้มันขยื่นนะครับมันพองออกไปได้เพราะนั้นมันก็น่าจะเลขเท่าเดิมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกรณีที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยนะครับไอตัวสเตทไอในชิ้นที่1เนี่ยเป็น0นะครับแต่ว่าไอ2ชิ้นนี้ก็จะเป็นลบ180กับ150เนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะนะครับตรงนี้ก็คือหลักการก็คือว่าเวลาคุณมี thermal stress เนี่ยถ้าคุณปล่อยให้มันขยื่นได้อะนะครับไอ้ความเค้นมันก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นถ้ามันขยื่นได้เนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณไปฟิกให้มันแน่นนะครับมันขยื่นไม่ได้เนี่ยพอคุณใส่ความร้อนเข้าไปเนี่ยครับโอ้โหความเค้นมันจะเพิ่มขึ้นเร็วแล้วมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับ